can't forget the day we met. Your eyes so blue, mere piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot summer blessing. สวัสดีค่ะค่ะวันนี้เก๋ขออนุญาตนะคะพูดแรงตายนะคะแรงตายสำเนียงเด็กสุราธานีนะคะก็มีพี่อยู่คนนึงนะคะเป็นยูทูบเบอร์นี่แหละค่ะเขาคอมเมนต์มาว่าอยากให้น้องเก๋แรงตายนี่นะคะเดี๋ยวเข้ามาดูคลิปนี้อาจจะรู้นะคะว่าเป็นใครวันนี้มาตามคำข้อนะคะแล้วก็ทุกข์ใจมาเลยค่ะเพราะว่าปกตินี่แรงก้างนี่ทองแดงต๊อกนะวันนี้ขอแรงตายแรงตายภาษาบ้านเราแล้วกันเนาะวันนี้เก๋มาด้วยคลิปอาจจะพิเศษสักน้อยนะคะแล้วก็เป็นคลิปที่น่าจะเป็นคลิปมีสาระดีๆให้เพื่อนๆได้ฟังแล้วก็เป็นคลิปพิเศษที่เก๋คิดว่าอาจจะเป็นแนวทางให้กับคนที่ว่าอยู่ต่างประเทศหรือว่าคนไทยที่อยู่ในประเทศใดเนาะอาชีพเสริมอีกอาชีพนึงที่เก๋อยากจะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะที่ว่าเล็กๆที่เก๋ทำเสริมเนาะแล้วก็สามารถทำรายได้ได้อย่างดีนะคะไอตัวนี้นะคะเป็นสิ่งที่ว่าต้องบอกก่อนว่าเป็นคองไกลตัวของผู้หญิงนะคะแล้วก็เป็นคองที่เก๋ชอบนะคะเป็นชอบก้อนแล้วก็สร้างมาแล้วก็ลองค่ายนะคะแล้วก็มันก็ไปได้โดยดีอ่ะแล้วก็สิ่งที่เก๋ซื้อมาเนี่ยตอนแรกอ่ะลงทุนนะคะด้วยเงิน100ยูโรนะคะก็ประมาณ 3,600 บาทนะคะก็เก๋ก็ขอทุกอย่างนะคะที่เก๋ทำเนี่ยคือว่าเราจะลองผิดลองถูกคือเก๋เป็นคนที่ว่าทำหลายอย่างมากงานนะคะทำงานหลายอย่างไม่ค่อยได้หยุดพอเป็นคนที่ว่าชอบทำนู่นทำนี้นะคะไม่หยุดแล้วก็สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เก๋ชอบนะคะแล้วก็อยากจะมาแนะนำเพื่อนๆ นะว่ายิ่งเป็นช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยหลายๆคนไม่มีงานทำไม่มีอะไรทำเก๋ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยอย่าท้อนะคะสู้ชีวิตต้องสู้อย่าคิดได้มากยิ้มไว้ค่ะยิ้มแล้วก็ต่อสู้ชีวิตที่เก๋อยากจะมาแนะนำก่อนที่ว่าเก๋จะพาเข้าสาระดีๆเนี่ยเก๋จะเอาตัวอย่างที่ว่าเก๋ทำแล้วเก๋ค่ายตัวนี้นะคะก็คืออะไรนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆมีลายย่างมาร์กนะคะเป็นของความสวยงามของผู้หญิงนะคะเต้นๆนะคะนี่ค่ะต้องหูนะคะต่างหูนะคะบานเตี้ยเรียกตมหูนะนี่ค่ะสวยไหมนะคะลายย่างเลยค่ะเก๋สร้างมานะนี่ค่ะเอาทิพย์นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็มาแพ็คนะคะเรามาแพ็คเก๋นี่ซื้อแล้วก็ทำเป็นแบรนด์ของตัวเองประดับต่างๆใน Facebook บ้าง Instagram บ้างช่องทางต่างๆไปค่ายใน eBay ด้วยนะคะแล้วก็ eBay มั้ยภาษาไทยนะคะ eBay iBay นะแล้วก็มาใส่เองนะคะกุ้งนี่ก็เราก็ซื้อมาใส่เองคือเราซื้อต่างหู้อ่ะค่ะตรงหู้นะเราซื้อมาแล้วเราก็มาแพ็คเองอะค่ะทําเป็นแบรนด์ของเราเนาะนี่ค่ะสวยมั้ยมันอลังการนะตัวนี้เวลาเราใส่นะตาฝรั่งอะเก๋ใส่นะฝรั่งโอ้โหคิดว่าแพ็คจริงนะคะเพื่อนบอกรวยจังนะเธอเพราะว่าคิดว่าเราทำงานเยอะต้องมีตั้งซื้อเพชรไงแต่ที่ไหนได้ ฉันไม่ซื้อหรอก ฉันงก นี่ค่ะนี่แหละสวยไหมขายเพชรจริงเลยนะคะเห็นไหมถ้าเพชรจริงนี่โอ้ราคาเท่าไหร่นะคะไม่ใช่ค่ะโจรปนนะไม่ใช่งกนะคะ นี่ค่ะแต่ถ้าซื้อแบบว่าเปลี่ยนแบบเป็นเพชรตะคู่วันจันทร์เพชรสีนี้วันอังคารเพชรสีนนท์เราไม่ใช่มหาเศรษฐีนะคะเราทำไม่ได้ฉะนั้นเราต้องใส่ของแบบนี้นะคะเห็นไหมคะไอตัวนี้มันเป็นกิฟต์แต่เขาหันเนี่ยเป็นกิฟต์เป็นเก๋สร้างมาถูกรูปแบบมีถังของเด็กวัยรุ่นมีถังของแบบไม่อลังการนะคะใส่ได้นี่เห็นไหมคะนี่แตงโมนะคะนี่แบบนี้ก็ค่ายดีนะคะนี่ก็ค่ายดีเห็นไหมประมาณนี้นะคะแล้วก็มีไอ้นี่กันค่ะตัวนี้นะคะธรรมดาเก๋ไม่ค่อยใส่นะคะตัวนี้นะคะเนี่ยประมาณนี้นี่ค่ะต่างๆนะคะนี่สวยระริบระยับนะคะโจรพอได้ป้อนเลยนะคะซื้อไปนะซื้อวันนี้นะคะโจรได้ป้อนนะคะเห็นไหมคะลายย่างนะคะเก๋ซื้อมาเว็บไซต์เว็บนี้อ่ะเก๋จะบอกว่าบอกว่ามันคล้องเนี่ย
คือต้องรอนานนะคะเราต้องสร้างมาก่อนเก๋เนี่ยทำไรแบบว่าทำลงทุนแบบว่าเราต้องลองนะคะเราต้องลองซื้อมาลองก่อนแล้วก็เราค่อยขยายไปแล้วเราจะรู้ทางว่าเราจะทำแบบไงสร้างยังไงต้องบอกเลยว่าเว็บเนี่ยค่ะเว็บไซต์ตรงนี้ที่เก๋สร้างมาเนี่ยมันจะต้องรอนานรอเป็นเดือนนะคล่องจังมาเพราะว่าค่าส่งไม่ต้องเสียนะคะค่าส่งไม่ต้องเสียแล้วคนไม่ต้องเสียภาษีนําข้าวด้วยถ้าคนอยู่ต่างประเทศเนี่ยคนไม่ต้องเสียภาษีนําข้าวค่ะไอเนี่ยฟรีอ่ะไม่ใช่ถึงเท่าไรอ่ะพูดจงตรงเดียวเก๋คลิปหน้าว่าซื้อมาจากเว็บไซต์ที่ไหนนะคะแล้วเว็บไซต์นั้นชื่ออะไรนะคะเก๋บอกเลยว่าไม่ขาดทุนเก๋เชื่อไม่ว่าไม่ได้ขี้โมนะคะเก๋ซื้อมาล็อกแรกเนี่ยเก๋ซื้อลงทุนเนี่ยประมาณ100ยูโรที่เก๋บอกอ่ะเก๋สามารถสร้างเงินได้อ่ะเกือบ1,000ยูโรนะคะเกือบ1,000ยูโรคือ10เท่าตัวที่เก๋ขายเก๋ซื้อมาไม่ใช่เท่าไรเพราะว่าเว็บเนี่ยมันถูกมากแต่คนต้องรอสินค้าเก๋จะหยัดเบียดเพื่อนใครเพราะเก๋รู้จักฝรั่งเยอะคนไทยด้วยเลยพันเนี่ยค่ายตามทุกอย่างที่ในใครค่ายได้นะงานสุจริตทําไปเลยค่ะเพื่อนๆทำให้มีความสุขนะคะถ้าไม่มีคนซื้อใส่เองค่ะใส่เองนะคะต้องหู้ร้อยคูใช่ไหมคะใส่วันหนึ่งสองคูไปเลยค่ะคนต้องลงทุนนักธุรกิจต้องใจกล้านะคะใส่ทำกับข้าวไปเลยค่ะไม่มีคนซื้อใส่ทำกับข้าวไปเลยนะคะใส่ไปเลยไม่ต้องซีเรียสนะคะเพื่อนๆทำอะไรอย่าซีเรียสนะคะต้องทำให้แบบเดี๋ยวปิดราคาก่อนนะคะเดี๋ยวไม่งั้นภาษีค่าบ้านนะคะไม่ได้นะคะตอนนี้รัฐบาลต้องการเงินด้วยนะคะนี่เก๋ขอทำคลิปสั้นแล้วเก๋เอาข้องมาให้ดูขาวๆนะคะว่างานที่ว่าเนี่ยมันเป็นแบบไหนตั้งที่ใครให้ดูเล่นๆเนาะเก๋ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะตอนนี้สาวตายไก่ทิ้นนะคะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อไม่แล้วนะคะก็เปลี่ยนเป็นไลฟ์สไตล์ไทยอิตาลีนะคะบายพานีนะคะหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยในชื่อสาวใต้ไกลถิ่นแต่ก็คนเดิมนะคะใจเดิมนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ